ซึ่งทุกคนงานนี้นะคะเป็นงานจริงออกแบบจริงจ้างจริงจ่ายเงินจริงสร้างจริงทุกคนอันนี้ก็หลอกใช่ไหมคะหลอกไม่หลอกนี่แหละคือปัญหาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งกลับมาพบกับเราอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้กลับมาพร้อมกับคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับสถาปัตย์โดยตรงเกี่ยวกับสายที่เราเรียนมาโดยตรงก็คือเป็นอินทีเรียนั่นเองก็คือเราเนี่ยได้รับการติดต่อมาลูกค้าเนี่ยอยากให้เราช่วยไปรีโนเวทบ้านให้ซึ่งทุกคนงานนี้นะคะเป็นงานจริงออกแบบจริงจ้างจริงจ่ายเงินจริงสร้างจริงทุกคนมันเลยแบบสร้างความแบบยังไงเป็นกังวลให้กับเราเพราะว่าแบบเรายังเรียนไม่จบแล้วก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์มากพอในตรงนั้นซึ่งแบบที่ผ่านมาใช่ปะเรารับงานแค่แบบตัดโมเดลอะไรเงี้ยแบบว่าทุกอย่างเป็นแบบมาให้เราอะไรหมดแล้วเหลือแค่แบบที่เหลือเป็นแค่แบบเราใช้ฝีมือของเราอะไรเงี้ยแต่อันนี้แบบว่าเป็นรีโนเวทที่แบบเราต้องใช้ความคิดของเราแล้วก็ทำออกมามันค่อนข้างกังวลว่าแบบเราไม่มั่นใจในตัวเองว่าเรากลัวแบบเราจะทำได้ไม่ดีพออะไรอย่างนี้แต่ว่าเราก็อยากลองชาเลนจ์ตัวเองดูเพราะว่าเขาก็สนใจเรามาแล้วติดต่อเรามาแล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็คิดว่าคงไม่ยากเกินไปหรอกมั้งแล้วก็น่าจะทำได้แหละอะไรอย่างนี้ซึ่งคลิปนี้เราตั้งใจว่าจะมาถ่าย process การทำงานต่างๆตั้งแต่แบบไปดูบ้านแล้วก็การกระบวนการทำงานของเราใน1เดือนนี้ The next day สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ถึงวันที่เรากำลังจะได้ไปดูบ้านจริงของลูกค้าแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาดู process การทำงานต่างๆว่าต้องเดินวัดแต่ละห้องต่างๆแล้วก็วัดขนาดอะไรต่างๆดูประตูช่องเปิดตรงไหนบ้างอะไรอย่างนี้มีกำแพงตรงไหนทุบได้ตรงไหนทุบไม่ได้หรือว่ายังไงต้องไปดูนะปิดได้ตรงนี้ป่ะลูกสถาปนิกสาวก็ได้อยู่นะไปดูงานนิดหนึ่งตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปที่บ้านกันแล้วใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึงลาดเป็นลาดปูนเป็นเพราะยังไงตรงเนี้ยเอาไว้จอดรถอยู่แล้วเพราะว่าแบบจะได้เข้ามาจอดรถอันนี้ก็หลอกใช่ไหมคะพอไม่หลอกนี่แหละคือปัญหาพี่ A little longer than a few minutes later ทุกคนตอนนี้นะคะเราดูบ้านแล้วก็คุยกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทุกคนเรากำลังนั่งมือมันก็ค่อนข้างยากระดับนึงคือเดี๋ยวเราจะพาเดินดูข้างในเนาะแบบว่ามันจะติดพวกโครงสร้างอะแล้วแบบไม่สามารถทุบได้อะไรเงี้ยคือที่สามารถที่เราสามารถทำได้เลยก็จะมีแบบเอาพวกนี้ออกเอารั้วออกเอาแบบประตูอะไรอย่างนี้ออกอะไรเงี้ยที่ทำได้นะแล้วแบบที่เหลือก็จะเป็นแบบนี้แล้วคือประเด็นคือบ้านนี้ไม่มีแปลนเราต้องมาวัดแล้วก็เขียนดีเทลต่างๆเองใหม่ซึ่งมันก็ค่อนข้างจึ้งอยู่ระดับนึงแล้วแปลนค่อนข้างงงมากๆเลยค่ะพอเห็นตอนนี้นะคะเราเริ่มเป็นกังวลแล้วว่าเราจะทำได้ไม่ดีพอ ไปเริ่มวัดกันเลยนะคะตามมาเลยค่ะแคมราแมนนะคะตั้งใจว่าจะให้เป็นห้องนั่งเล่นเนี่ยคือสามารถบอกได้คนเลยหมายถึงแบบว่าพวกโครงสร้างหน้าต่างประตูต่างๆแล้วก็แต่ว่ากำแพงไม่สามารถทุบได้นะเพราะว่าติดปัญหาโครงสร้างเก่าจะติดกับพวกคานเพราะเป็นงานรีโนเวทเนาะไม่ได้สร้างใหม่อันนี้คือมีคร่าวๆแล้วแต่ว่าที่ไม่ได้มีคือแบบพวกดีเทลแล้วก็ช่องเปิดต่างๆว่าแบบมันมีตรงไหนบ้างอะไรนี้ซึ่งไม่ต้องสูงทุกคนค่ะอันนี้เป็นอันที่เราเขียนมาคร่าวๆแล้วเพราะว่าอันนี้ดูมาจากภาพแต่ว่าวันนี้เรามาที่จริงแล้วมันค่อนข้างต้องเขียนใหม่แหละ
ังจะไปที่ชั้น2กันแล้วนะคะอันนี้คือเป็นชั้น1เสร็จแล้วเรียบร้อยก็วัดต่างๆไปชั้น2กันตามมาค่ะอันนี้คือชั้น2ทุกคนห้องแบบงงแปนแบบงงไปที่ห้อง1กันก่อนมันจะเป็นมาสเตอร์เบดรูมของลูกค้านะคะหลังคาจะมีความเป็นสโลปอะไรทุกคนอันนี้ระเบียงแบบตรงนี้หลังบ้านคือดีมากนี่วิวดีสุดสามารถมานั่งชิลตรงนี้ได้นะคะแล้วอันนี้คือลมดีมากๆอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องนึงซึ่งเดี๋ยวบันไดหน้าบ้านจะเอาออกนะเพราะว่าเขาไม่ทำกันเนาะอันนี้คือแบบเห็นเพื่อนบ้านข้างหลังของแป้นชั้น2ก็งงมากวัดเกือบชั่วโมงได้อะค่ะถึงไหมนะมันก็จะมีความงงคือเหมือนเจ้าของบ้านเขาต่อเติมบ้านจากเดิมอะแล้วแบบว่ามีความแบบไม่มีความเป็นกริดไลน์ใดๆเลยเหมือนอย่างระเบียงตรงนี้ใช่ปะก็แบบอ่ะออกมาตรงนี้แล้วอยู่ดีๆก็อ่ะไปเล็กเดี๋ยวก็ไปใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่เท่ากันอันนี้คือแบบทำไมเดินอย่างนี้ลำบากมากแบบเสียงตกสุดๆแล้วก็แบบอันนี้ทำไมต้องแบบยุบเข้าไปอะไรอย่างนี้มันเกิดคำถามมากมายจากการที่มาอยู่ตรงนี้ห้องน้ำมันเนี้ยคือเล็กมากเพิ่มอะไรไม่ได้แล้วแล้วก็แบบสร้างห้องน้ำเพิ่มก็ไม่ได้เพราะว่าระบบท่อเดินน้ำคือไม่สามารถทำได้แล้วแล้วก็คือห้องน้ำก็ได้เท่านี้เลยแบบว่าขยายหรืออะไรอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็ได้เท่านี้เลยเพราะว่าระบบท่อน้ำเสียอะไรเงี้ยแบบชักโครกอะไรเงี้ยคือแบบอุ้ยแก้ยากมาก็เลยแบบต้องเป็นเท่าเดิมสำหรับงานวันนี้เดี๋ยวต้องไปสเก็ตแปนใหม่ดีๆแล้วก็เดี๋ยวต้องไปขึ้น AutoCAD ต่างๆแล้วถึงจะเริ่มทีนี้ได้ระวังตกบันไดบอกตัวเองโว้วบรรยากาศแอบวังเวงไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสกลับมาดูตอนที่สร้างไหมแต่คือได้มาดูที่จริงในการสเก็ตถือว่าดีมากโอเคสำหรับวันนี้สเก็ตแปนเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราต้องกลับไปทำงานนี้ต่อโอเคค่ะบายเต็มกี่บ้านฝุ่นมากแล้วคือเช็ดไปรอบดึงแล้วดำมาก เดินกลับมาได้เลยเอ้ยแป๊บนึงทุกคนจะต้องเช็ดระดับเบสด้วยอุ๊ยไม่ได้อะมันฝุ่นแล้วอะทำนะตอนนี้นะคะก็ได้เริ่มขั้นตอนที่1แล้วก็คือการนำที่เราสเก็ตร่างมาจากที่จริงมาลง AutoCAD อันนี้นะคะจะเป็นการทำให้สเกลต่างๆถูกต้องกว่าเดิมด้วยการใช้ AutoCADอันนี้ก็เป็นการออกแบบร่างแบบคร่าวๆ ของเราหมายถึงคิดแปนคร่าวๆโอเคแล้วต่อไปก็จะไปขึ้น 3D แล้วค่ะขึ้น 3D เนี้ยจะเรียกว่าการแบบว่าปั้นเพอร์สเปกทีฟหมายถึงแบบการทำรูปเพอร์สเปกทีฟที่เป็นรูปแบบเหมือนภาพเสมือนจริงอ่ะนั่นแหละนะอันนี้นะคะจะเป็น perspective การขึ้น perspective ของเราเราใช้โปรแกรม 3D Max นะทุกคนอันนี้ก็เริ่มชั้น1ได้มาระดับ1แล้วก็ได้เยอะค่อนข้างเยอะระดับ1อันนี้ก็จะเป็นแบบที่เราทำอันนี้คือสร้างคือยังไม่ได้ลง material นะ material คือการใส่สีต่างๆแบบว่าวัสดุต่างๆที่เราอยากใช้ใช่ปะคือเรียกว่าการลงแมทอันนี้คือเป็นแบบว่าสร้างขึ้นมาก่อนยังไม่ได้ลงแมตสักอันเลยซึ่งแต่ร้านก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าดีเทลต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างเยอะใช่ป่ะเหมือนแบบตู้ชั้นอะไรเงี้ยเราก็ต้องสร้างมาทีละอันเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ไหนจะแบบวางพร็อพลงสีต่างๆซึ่งแบบแต่ละอันมันก็สีไม่เหมือนกันเราก็ต้องแบบมานั่งลงทีละอันอะไรเงี้ยว่าแบบอันนี้ต้องการสีอะไรพื้นต้องการแมททีเรียลอะไรเงี้ยลดสิใช่อันนี้นะคะก็จะเป็นโปรแกรม 3D Max นะคะโอเคเดี๋ยวอันไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็มาลงแมทกันแล้วก็เดี๋ยวไปเริ่มชั้นต่อไปคิมนะ
อันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของโรงจอดรถเหมือนเดินเข้าไปปุ๊บอันนี้จะเป็นโรงจอดรถเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของทางเข้าบ้านก็คือแต่ก่อนเนี่ยตรงเนี้ยประตูเนี่ยจะอยู่หน้าสุดเลยเดี๋ยวเนี่ยดูไว้ให้เนาะแล้วก็เราเนี่ยจะทำการดันเข้าไปเพื่อที่จะสามารถมีประตูเล็กเข้าบ้านได้ในตรงนี้เนาะนี่ประตูเล็กเข้าบ้านทางนี้เนาะเสร็จแล้วปุ๊บทางเข้าเมนนี้เมนทางเข้าเนี่ยจะเป็นตรงนี้เนาะเนาะอะไรแล้วก็จะมีเข้าตรงนี้จะเป็นเหมือนห้องแบบสตูดิโอรับแขกต่างๆทำงานนู่นนี่แล้วก็อันนี้เข้ามาจะเป็นห้องนั่งเล่นอะไรเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องครัวที่สามารถเทควิวตรงนี้ได้แล้วก็เช่นกันโอเคเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเอารูปมาแนบให้ดูนะวิบวิก็ได้หลายเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะก็คือเราทำห้องครัวแล้วก็ลงสีแมทเทียลอะไรเงี้ยค่อนข้างได้เยอะระดับหนึ่งแล้วนะคะโทนสีที่เราใช้ก็จะเป็นโทนสีไม้เข้มเรียกไม้อะไรอะไม้โอ๊กหรอหรือว่าไม้เมเปิลหรอนั่นแหละแต่ว่าจะเป็นโทนสีเข้มนะโทนสีที่ใช้ก็จะเป็นไม้สองสีเนาะก็มีสีเข้มแล้วก็อ่อนกว่านิดนึงแล้วก็ตัดกับสีขาวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องครัวนะคะก็ได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าเราคิดว่าสีไม้มันอาจจะดูเยอะไปอะไรอย่างงี้แล้วก็เดี๋ยวกลับมาลดอีกทีในส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนของห้องนั่งเล่นตรงนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นเนาะแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องย้ายไฟล์เพราะว่าไฟล์มันค่อนข้างหนักมากแล้วเดี๋ยวมันจะทำงานไม่ค่อยเสถียรเนาะก็คือบ้านจะมีความค่อนข้างสไตล์เหมือนบ้านพี่นับๆ นะเพราะว่าเหมือนลูกค้าแบบเราส่งแบบนี้ให้ดูลูกค้าว่าเคยดูแล้วชอบแบบนี้มากเลยอะไรเงี้ยก็จะเป็นประมาณนี้ไฟเด้งรอบที่100ล้านก็คือกว่าจะเปิดกว่าจะเซฟกว่าจะแต่ละอย่างก็คือแบบว่านานมากพวกเราจริงๆตรงนี้มันพร้อมเล่นได้แล้วแบบแก้อีกนิดนึงแต่ว่าที่ไฟเด้งเมื่อกี้คือหายไปเยอะมากแล้วคือแบ็คอัพไฟก็คือไม่มีเหมือนแบบย้อนกลับไป10นาทีอ่ะคือเซฟมันออโต้เซฟให้เมื่อ10นาทีที่แล้วแล้วที่เราทำอยู่ก็คือแบบหายไปค่อนข้างเยอะน่าเศร้ามากคือเรียกว่ากำลังเรนเดอร์นะเหมือนแบบกำลังประมวลผลอยู่ปลั๊กอินที่เราใช้เป็น V เลยปกติใช้โคโรนาแล้วแบบไฟหนักมากเราก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็น V เลยแทนซึ่ง V เลยแบบว่าเร็วดีวันนี้เราตั้งใจว่าจะให้ในส่วนของห้องครัวเสร็จวันนี้ทั้งหมดแล้วพรุ่งนี้ก็จะไปเริ่มในส่วนของห้องนั่งเล่นกันนะคะมาทายกันนะคะว่าน้องจะเต้นหรือเปล่าเพื่อนดูนะจ๊ะทุกคนวันนี้เรานั่งทำตั้งแต่เช้าแล้วก็ถึงประมาณตีสามตีสี่มาสองสามวันแล้วก็คือ3วันได้ห้องข้างล่างเกือบทั้งหมดเฮ้ยไม่ได้เว้ยโอเควันนี้เราทำห้องนั่งเล่นเสร็จไปแล้วอันนี้เป็นห้องทำงานเดี๋ยวจะทำดูห้องนั่งเล่นแต่ว่าแป๊บนึงด้วยอันนี้นะคะก็จะเป็นเพอร์สเปคทีฟที่เราได้เป็นชั้น1เสร็จหมดแล้วทั้งหมดก็ทำอยู่ประมาณ2ไม่ใช่3วัน3ถึง4วันเต็มๆแบบเต็มจริงๆได้ประมาณนี้นะคะนะทุกคนวันนี้เราพัก1วันเราก็เลยวาดรูปวันคริสต์มาสไปในกลุ่มวันนี้ทีมอะไรเอ้ยปีนี้ทีมอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกวันนี้เด้งอีกแล้วไม่เสร็จสักทีขอบใจมากบุ๋ยตอนนี้เราได้รวมชั้น1ชั้น2เป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็จะมีความแบบเห็นเป็นรูปเป็นร่างหน่อยว่าแบบมันจะเป็นยังไงใช่ไหมเราชอบลงจอดรถมากเลย
มันเกิดจากการที่เราไปร้านคราฟแล้วชอบมันคล้ายๆแบบห้องใต้หลังคาที่มันแบบว่าส่วนใต้หลังคาอะไรนี้แล้วก็แบบชอบก็เลยเอามาซะเลยแต่ว่าตอนนี้แต่หลังคาเดี๋ยวคงรออีกพรุ่งนี้มาใหม่เพราะว่าตอนนี้ตีห้ากว่าแล้วคงต้องนอนเด้อเรารู้สึกว่าหลังคาเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการตัดโมหรือว่าการปั้นโมเดลหรือว่าการทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องขององศาและต่างๆก็คือเราดูภาพแบบนานมากแต่งงว่ามันจะไปจบกันตรงไหนสิ้นจังตอนนี้น้องของเรากำลังจะใกล้ความฝันแล้วค่ะทุกคนอีกนิดเดียวเท่านั้นก็จะได้ออกมาประมาณนี้หลังคาก็คือมั่วสุดแล้วก็นี่ก็จะเป็นข้างๆบ้านปลอมมากก็จะได้ประมาณนี้นะคะไฟล์แบบมีความแบบว่าดูเส้นไม่ออกแล้วนะตอนนี้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นดัฟหนึ่งที่จะส่งให้ลูกค้าเนาะก็จะจัดเผ็ดนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีการเปรียบเทียบด้วยว่าแบบแต่ก่อนเป็นอย่างนี้ตอนนี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้แต่ว่าส่วนใหญ่รูปที่ได้อะไม่ค่อยตรงมุมเท่าไหร่เพราะว่าแบบไม่ได้ถ่ายเยอะส่วนใหญ่เอามาจากของลูกค้าด้วยแล้วก็ที่ถ่ายเองบ้างนิดหน่อยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้คือส่วนหน้าบ้านที่บอกว่าดันเข้ามาแล้วมันก็จะมีความแบบแคบลงแล้วก็จะให้เป็นห้องทำงานอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นอันนี้เป็นห้องครัวชอบมากเลยรู้สึกว่ามันน่ารักดีนะคะก็อันนี้นะครับอันนี้สามารถเอาออกได้เพราะว่าตรงนี้เป็นผนังเบานะคะสามารถเอาออกได้ก็เลยจะเป็นแบบนี้เชื่อมกันแผนที่กับห้องทานข้าวอันนี้จะเป็นมุมที่มองออกไปอันนี้จะเป็นห้องนอนห้องแรกค่ะที่มีระเบียงอยู่หน้าบ้านมีมุมนี้ว่าแบบวางยังไงอันนี้ก็จะเป็นมุมที่ยืนอยู่ในห้องน้ำอันนี้จะมีแบบเทียบด้วยก็จบแล้ววันนี้เดี๋ยวอันนี้เราก็จะทำการส่งดัฟหนึ่งให้ลูกค้าแล้วก็ลูกค้าจะสามารถแก้งานได้2ครั้งแล้วก็คือแก้ครั้งต่อไปแล้วก็จะเป็นรอบไฟนอลแบบว่าเสร็จงานจะไม่ขอบอกราคาที่เรารับงานเนาะเพราะว่าเป็นการตกลงระหว่างเรากับลูกค้าเนาะสำหรับคลิปรีโนเวทบ้านเราก็ขอจบไว้เท่านี้นะคะถ้าสมมุติว่ามีโอกาสได้ไปดูตอนที่เขากำลังก่อสร้างหรือว่าตอนที่เขาสร้างเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย